10 Crowded Manager อังคารที่7ตุลาคมมาทำความรู้จักกับคิตตี้สปอร์ตเกิร์ลแฟนสาวของนาวินต้าและไปปิดตำนานการ์ตูนนารูโตะครับที่ยืนยันว่าจบแน่ในเดือนหน้าทั้งหมดนี้ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมดารงค์ทิพย์ปัญญาผมกิตตินันท์นักทองกลับมาพบกับ10 Crowded Manager เป็นประจำเช่นเคยครับครับผมได้ข่าวมาว่าวันนี้วงคับซีมาเยี่ยมพวกเราที่บ้านพาทิตย์นี่ฮะอ๋อใช่ๆๆๆวันนี้ผมเห็นอยู่มากัน5สาวใช่ไหมครับครับผมฮะก็แต่งตัวกันโอ้โหสุดๆจริงๆครับครับพิสูจน์ด้วยตาตัวเองแล้วนะฮะพิสูจน์อะไรครับพิสูจน์มองหมายถึงมองอะไรมองไปถึงแบบแค่สรีระหรือยังไงอ๋อตามชื่อวงอะไรประมาณนั้นผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับก็เสียดายนะที่ไม่ได้มารายการเราใช่แล้วครับผมก็เสียดายนะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้รู้สึกจะมีบทสัมภาษณ์นะครับผมมากันที่ข่าวดีกว่าอันดับที่10ครับเป็นเรื่องราวจากกรณีที่สัมภาระเนี่ยเตรียมจะเก็บภาษีเกี่ยวกับพวกสินค้าออนไลน์ครับใช่ที่มีการขายกันนะครับทางสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยเนี่ยก็กังวลว่ามันจะกระทบบรรยากาศการค้าที่กำลังบูมอยู่ครับครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับไม่ได้มีเจตนาเลี่ยงภาษีแต่ว่าเขาเชื่อว่าน่าจะมีเป้าหมายหลักก็คือกลุ่มผู้ซื้อขายพระเครื่องครับซึ่งเป็นสินค้าที่แบบว่าราคาน่าจะแพงนะใช่ครับข่าวนี้มีคนอ่านทั้งหมด 4,000 คนครับมาต่อกันที่อันดับที่9นะครับเป็นกรณีที่สังคมออนไลน์ออกมาเปิดเผยว่ามีผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการเชิญชวนขายบัตรให้ไปประชุมกับเครือข่ายสายตรงขนาดนั้นเลยเหรอนั่นแหละสิฮะล่าสุดทางเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้สอบสวนโดยเบื้องต้นพบว่าผู้อำนวยการคนเนี้ยเป็นนักขายตรงด้วยคือเป็นดาวไลน์แหละครับผมโอ้โหข่าวนี้มีคนอ่านทั้ง 1,000 คนครับไปกันที่อันดับที่8ครับเป็นเรื่องราวจากประเทศพม่า กับความคืบหน้าการค้นหานักบินชาวไทยครับครับที่หายตัวไปนะครับพร้อมกับเฮลิคอปเตอร์ก็คือกัปตันชัชวาลแท่นทองครับและก็ชาวพม่าที่หายสาบสูญไปในระหว่างค้นหานักบินเขาที่เขากากบอราซีครับครับล่าสุดนะครับบริเวณนั้นก็มีหิมะตกลงมาอย่างหนักเลยครับที่พม่านะครับจนทีมที่ค้นหาจากอิตาลีเนี่ยถึงกับหยุดพักเลยแต่ทางทีมงานจีนนะครับก็ยังคงเดินหน้าค้นหาต่อไปครับครับข่าวนี้ก็มีคนอ่านทั้งหมด 6,000 คนครับมากันที่ดับที่7นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับช่อง3ทำไมครับนะฮะล่าสุดดูเหมือนว่าจะไม่จบลงง่ายๆ เมื่อเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าตัวแทนช่องเจ้าปัญหาเนี่ยไม่รับอติกสทที่ให้ออกคู่ขนานด้วยการซื้อรายการมาออกช่องดิจิตอลคือช่อง33อ่ะฮะพร้อมกับแนะนำให้ทำหนังสือขอทบทวนมติส่งมาให้ยังบอร์ดพิจารณาอีกด้วยนะฮะก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับว่าท้ายที่สุดเนี่ยช่อง3จะได้ออกคู่ขนานหรือไม่คราวนี้มีคนอ่าน 10,000 คนครับอันดับที่6ไปกันที่จังหวัดภูเก็ตครับครับอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองป่าตองครับ คุณเปลี่ยนกี่สิ้นนะครับก็เสียชีวิตแล้วด้วยวัย72ปีภายหลังเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มในห้องน้ำภายในบ้านครับครับด้านเจ้าหน้าที่นะครับเตรียมส่งศพชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการตายให้แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งครับครับข่าวนี้ก็มีคนอ่านทั้งหมด 12,000 คนครับมากันที่อันดับที่5นะครับวันนี้พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็ได้จัดพิธีรำลึกครบรอบ6ปีเหตุการณ์สลายการชุมนุม7ตุลา51นะครับที่บ้านบ้านจอมพญาใช่ครับบ้านจอมพญาครับโดยมีอดีตแกนนำและชาวพันธมิตรร่วมกันทำบุญตักบาตรพร้อมกับฟังเสวนาเรื่องพลังงานและก็มีคอนเสิร์ตคึกคักมากเลยฮะอ๋อเมื่อกี้คุณกิตตินันท์ก็ไปมานะครับเมื่อช่วงเย็นเมื่อช่วงเย็นครับผมใช่แล้วก็คึกคักพอสมควรเหมือนกันนะฮะข่าวนี้มีคนอ่าน 13,000 คนครับอันดับที่4นะครับชาวเน็ตแห่ยินดีอดีตนักชกมวย K1 ครับคนนี้เป็นแชมป์ด้วยบัวขาวบัญชาเมฆอ๋อครับใช่แฟนเพจของบัญชาเมฆยิมนะครับได้เปิดเผยภาพของ10ตรีสมบัติบัญชาเมฆครับผมเพิ่งรู้ว่าเขาเป็น10ตรีนะเข้ารายงานตัวรับราชการที่ค่ายธนรัตน์ครับที่ประจวบคีรีขันธ์ใช่รับตำแหน่งรองผู้บังคับหมู่ครับครับจนมีบางความเห็นนะครับก็เข้าไปแสดงความยินดีแล้วก็แซวว่าโอ้ยงานนี้ไม่มีใครกล้าหือแกแน่เลยโอ้โหครับข่าวนี้ก็มีคนอ่านทั้งหมด 19,000 คนครับ
มาต่อกันที่อันดับที่3ครับครับเป็นเรื่องราวจากชาวเน็ตอีกแล้วคราวนี้มีการแชร์คลิปของเจ้าพ่อเดี่ยวไมโครโฟนครับรู้จักไหมรถอุดมใช่ครับคุณอุดมแต้พานิชเนี่ยครับเขาแปลงเพลงคืนความสุขให้ประเทศไทยเนี่ยบนคอนเสิร์ตสิงโตนำโชคแถมยังกันแหลกเลยครับตั้งแต่พวกขายตรงแท็กซี่ใหม่จอดฝากร้านไอใน IG ดารานะแล้วก็พวกเน็ตไอดอลที่แบบว่าชอบโชว์หน้าอกเนี่ยจนเขามีแนวคิดว่าอย่างเงี้ยต้องเก็บภาษีร่องนมพวกช่องโชว์พวกชอบโชว์ด้วยครับโอ้โหผมถึงก็พูดผิดพูดถูกเลยข่าวนี้ก็มีคนอ่านทั้งหมด 33,000 คนครับมากันที่อันดับที่3นะครับเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองเมื่ออดีตส.ส.นนทบุรีพรรคเพื่อไทยพันเอกอภิวันวิริยชัยครับเสียชีวิตลงแล้วที่ประเทศฟิลิปปินส์ในวัย65ปีด้วยโรคปอดเชื้อขณะหลบหนีการจับกุมคดีหมิ่นพระบรมราชานุภาพซึ่งทางญาตินะครับได้ประสานขอรับศพมาบำเพ็ญกุศลที่ประเทศไทยแล้วนะครับครับผมข่าวนี้มีคนอ่าน 89,000 คนครับและมากันที่ข่าวอันดับที่1ครับท่ามกลางความคลางแคลงใจในคดีฆ่า2นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับรวมทั้งแฟนเพจอย่าง CSILA นะครับที่พยายามสืบสอบและเชื่อว่าการจับกลุ่ม2ผู้ต้องหาชาวพม่าเนี่ยดูผิดปกติใช่เพจนี้นี่ค่อนข้างเจาะลึกมากเลยครับผมซึ่งล่าสุดนะครับตำรวจก็ได้เข้ามาชี้แจงข้อสงสัยเช่นเดียวกันนะครับข่าวนี้มีคนอ่านสูงถึง 130,000 คนครับครับมาถึงช่วงข่าวไม่เด็ดแต่โดนครับวันนี้คุณกิตินันท์มีอะไรจะมาเล่าครับมาเรื่องแรกกันก่อนเลยเป็นข่าวดีนะครับของวงการวอลเลย์บอลสาวนะฮะครับเมื่อหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเคียงไกที่ล่าสุดประกาศจัดพิธีสมรสกับอดีตนักวอลเลย์บอลสาวและอดีตกัปตันทีมชาติจีนเฟิงคุณเฮ้ยจริงเหรอครับผมในวันที่6ธันวาคมนี้นะฮะก็ใกล้แล้วนะฮะซึ่งโค้ชวัย48ปีคนนี้นะครับก็ยอมรับว่าตื่นเต้นและมีความสุขมากนะฮะพร้อมรู้สึกโล่งใจที่ได้บอกเรื่องนี้กับทุกคนครับผมก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะฮะครับผมมาเรื่องต่อไปเลยดีกว่าครับผมเป็นของทีมไลน์นะครับพาไปทำความรู้จักกับสาวที่ชื่อว่าคิตตี้ทิชาอมาตยกุลที่ตอนนี้มันมีข่าวว่าเป็นแฟนกับคุณนาวิต้านะครับใช่ใช่เป็นอดีตนักร้องวง Kiss Me Five นะฮะ Kiss Me Fiveเพลงนี้คุ้นๆอยู่เหมือนกันนะฮะครับผมปัจจุบันกลายเป็นสปอร์ตเกิร์ลแฟนสาวของนักร้องหนุ่มคนนี้นะฮะยังร่วมลงแข่งไตรกีฬาว่ายน้ำโขง 1.7 กิโลเมตรด้วยโอ้โหโหดมากคุณดลงสุดยอดแล้วก็พร้อมบทบาทล่าสุดนะครับอย่างการเขียนบทภาพยนตร์ครับทั้งหมดนี้หาอ่านได้ใน Kitty Spot Girl บ้าพลังนางฟ้าของนาริตะปิดท้ายด้วยการ์ตูนญี่ปุ่นกับเรื่องนารูโตะครับครับซึ่งตอนนี้นะครับก็จะถึงตอนอวสานแล้วโอ้ครับครับผมหลังจากที่มีการตีพิมพ์มาตั้งแต่ปี2542ครับโดยมาซาชิคิชิโมโตะครับผมก็ได้ยืนยันแล้วว่ามังงะแนวนินจาเรื่องนี้เนี่ยจะจบลงในนิตยสาร Weekly Shonen Jump ฉบับครบรอบ50ปีในเดือนหน้าแน่นอนครับครับก็แฟนๆนารูโตะก็จะได้อ่านตอนจบนะแต่ถ้าเป็นแปลเป็นไทยเด็กก็คงอีกสักพักหนึ่งนั่นสิครับผมครับผมและนี่ก็คือ10ข่าวเด็ดแมเนเจอร์ที่นำมาฝากกันนะครับมีหลายเรื่องราวเลยนะครับที่ท่านผู้ชมคลิกอ่านได้ตลอด24ชั่วโมงที่ www.manager.co.th นะครับสำหรับวันนี้เราทั้ง2คนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอย่าลืมนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องอ่าน AS TV ผู้จัดการออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีครับ